สบายดีพวกหลานน้อยนักเรียนมดทุกคนเป็นยังไงลูกสบายดีอยู่บ่มดทุกคนน่ะสบายดีอยู่เนาะบ่ได้ไปเที่ยวไปเล่นใส่บ่บ่ได้ไปเพราะว่าย่านโควิด19เนาะมาคู่กับยูเรียนเช่นเดียวกันเด้อแล้ววันนี้ครูจะถามพวกหลานว่าเมื่อวานเมื่อก่อนน่ะเฮาเรียนคณิตศาสตร์บทที่เท่าไหร่เนาะบทที่ที่เท่าไหร่ที่บ่113เนาะ113เก่งนะยังจือเนาะเอาครูสมเจยเด้อมื้อนี้ครูจะมาพาพวกหลานเฮียนเกี่ยวกับบทเขาจะมาเฮียนบทที่114อ่านว่า114หน้า123อ่านว่า123เนาะเขียนตัวเลขเรียงตามลำดับจากหลายหาน้อยเมื่อวานนี้เฮาเรียนจากน้อยหาหลายมื้อนี้เฮาจะเรียนหลายหาน้อยเนาะตัวอย่างข้อ1อันนี้พวกหลานมาเลข5เลข4เลขหยัง2 1 3หลายคนจื้อเนาะคําว่าหลายหาน้อยพวกหลานจะเขียนแบบใดหลายหาน้อยเอาเลข1มาใส่ถูกบ่บ่ถูกเอาเลข3มาใส่ถูกบ่สุประเสริฐบ่ถือท่านนั้นซ่าเอาเลขอะไรลูกเราว่าเลข5แล้วซั่นถึกบ่เลข5เอ้ยเก่งหลายซมเซอเด้อซมเซอเราเด้อเฮาต้องเอาเลข5มาใส่ก่อนเนาะหลายหาน้อยเด้เฮาจะเขียน55ต่อจาก5นี่มันเลขหยังต่อจากนี้มันเลขหยังให้บ่หลายเขียนไปเนาะแล้วนี่ข้อ2อันนี้เลข8เนาะเลขหยังมีอะไรซะเลข6เมียนที่เลข2สุภาพรเลข10เลข4อ้าวพวกหลานแน่เบิ่งมานี่อยู่ในแถวนี้เลขหลายๆคนโมเลขแปลหลายบอพรประเสริฐบ่ถูกสุขตะวันว่าได้หยังสุขตะวันมาเลข10ถูกบ่พวกหลานว่าเลข10เก่งหลายซมซวยละเด้อเราว่าเลข10เด้อเฮาต้องเอาเลข10มาใส่เนาะเลข10เพลงหลายตะวันน่ะเลข10ต่อจากเลข10นี่มันเลขหยังเขียนใส่เนาะต่อไปจนฮอดน้อยที่สุดมันนี่ข้อ3เลขหยังเลข4เลข5เลข7เลข6เลข1เอาเบิ่งเบิ่งเอาบัดนี้แถวนี้ตัวใดหลายคนโมเลข6ถูกบ่มีอะไรซักบ่ถูกคำกินเลขหยังหลายคนโมลูกเลข7ล่ะว่าโอ้ยเก่งหลายเลข7เนาะสมเสยคำกินเด้อเด้อแล้วล่ะเลข7เลข7ต่อจากเจ็ดนี่มันเลขหยังต่อจากเลขหยังเลขหยังเลขหยังจนสุดเนาะแล้วให้พวกหลานเขียนต่อเนาะพวกหลานเนาะให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเรียกให้พวกหลานมาเบิ่งปึ้ม114114เด้อหน้าที่2 123ยังข้อ4ยังข้อ5พวกหลานเก้ตามปื้มมันเลยเด้อเก่งหลายแต่วันนี้บทเรียนเฮามาวันนี้ก็พอดีหมดแล้วลูกเนาะให้พวกหลานเอาไปเฮ็ดอยู่เฮือนเด้อทั้งพ่อพ่อแม่รักษาสุขภาพแล้วบ่ให้เล่นเกมหลายเด้อลูกเด้อบ่ให้เล่นเกมหลายบ่ให้เบิ่งโทรทัศน์เด้อย่านเด้อย่านโควิด19เอาบ๊ายบายขอบใจ